นี้อยู่บ้านคนเดียวไงคืออยากจะอยู่บ้านคนเดียว3วันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละวันนี้ก็เลยตอนที่กลับมาจากป่าไอเหนื่อยเหนื่อยแบบกินข้าวอิ่มแล้วไอง่วงนอนไอก็เลยนอนทีนี้พอนอนตื่นมาตอนค่ำๆไอก็เลย เริ่มมารวบรวมคลิปนะคะคลิปเก็บเห็ดมันก็เลยยิ่งค่ำไปอีกอะค่ะแล้วไอเห็ดนี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยว่าโอ้ไอต้องนั่งทำคืนนี้แหละแล้วก็เลยต้องทำคลิปเพราะว่าจะได้แบบหาเพื่อนคุยก่อนที่ไอจะก่อนที่คลิปมันจะยาวไปกว่านี้นะคะไออยากจะบอกว่าวันนี้ที่ไอไปเก็บเห็ดกับพี่หญิงนะคะคือพี่หญิงเนี่ยเขาก็เป็นพี่คนไทยที่อยู่ที่สวีเดนมาเกือบ40ปีนะคะพี่หญิงอยู่มา39ถึงเกือบ40ปีแล้วค่ะก็ถ้าจะนับถือกันไปก็พี่หญิงนี่ก็เป็นสามารถเป็นรุ่นป้ารุ่นแม่เราได้อ่ะแต่แกก็เป็นน้องแม่ไอ้นั่นแหละเนาะแต่ก็นับถือแกเป็นพี่ไงแล้วแกก็บอกว่าแกดูไอ้มาตั้งนานแล้วนะดูคลิปไอ้เก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยนัดเจอกันค่ะนัดเจอกันก็ไปป่าเลยนะไอ้อ่ะก็เหมือนปีที่แล้วที่ไอ้เจอพี่ติ๋มที่ไอ้เจอพี่ติ๋มที่อีเกียใช่ไหมคะไอ้ทำงานอยู่แล้วพี่ติ๋มไปซื้อของก็ไปเจอพี่ติ๋มก็ไปเจอกันอยู่ไปเจอกันครั้งแรกก็ให้เบอร์โทรกันก็นัดกันไปป่าเลยนะคะแต่ของพี่หญิงนี่คือเราไม่เคยเจอตัวเป็นไงเราติดต่อกันทาง Facebook ไงคะนั่นแหละก็ได้พากันไปป่าได้คุยกันอะไรกันนะคะทีนี้พี่หญิงนะคะฝากสวัสดีน้องบีน้องบีควีนบีของเรานะคะแล้วก็น้องปลาฟินแลนด์นะคะว่าพี่หญิงอ่ะติดตามน้องสองคนนะคะดูน้องสองคนอย่างมากๆเลยพี่หญิงก็ชื่นชอบมากนะคะแต่ว่าที่พี่หญิงฝากให้ไอ้อ่ะสวัสดีบีกับปลาเพนเพราะว่าพี่หญิงเขียนภาษาไทยไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยไม่รู้จะติดต่อน้องๆได้ยังไงนะคะก็เลยอยากจะฝากบอกว่าพี่เขาชื่นชมมากนะคะก็โอเคเนาะแต่เราก็ไม่ได้เห็นหรอกค่ะว่าพี่เขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าพี่แกก็ไม่ใช่แบบไม่ได้ทำ YouTube ไม่ได้อะไรเนาะแกก็แบบขออนุญาตไม่ออกสื่อนะคะนั่นแหละโอเคแล้วก็จะทำเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาษาเนาะอาจจะพูดภาษาบ้านไอเนาะภาษายอเมื่อวานนะคะเหตุงานเนาะไอมีเรื่องซีเว้าไอฟังไอเก็บไว้อยู่ไอว่าซีเว้าหลายลืมมันมีอยู่ชั่วโมงนึงที่ไอได้ไปยืนเฝ้าห้องเล่นของเด็กน้อยนะคะชั่วโมงนึงไอไปที่นี่มันก็มีคนคล้ายๆคนเอเชียนะคะเพื่อนเอาลูกเพื่อนน่ะลูกชาย4ขวบชื่อเสียงเรื่องนามเราไม่ต้องพูดถึงเราไม่ต้องบอกเนาะเพราะเป็นความลับอะไรเงี้ยก็เอาลูกนะมาไว้ที่ห้องเด็กเล่นก็เขียนชื่อเขียนอะไรทีนี้เราก็อ่านดูในกระดาษในเปเปอร์นะคะในกระดาษที่เขาจะเอาลูกมาฝากเขาต้องลงข้อมูลทั้งหมดเลยพ่อชื่ออะไรหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรโทรศัพท์อะไรลูกชื่ออะไรอายุกี่ขวบเนี้ยค่ะเพราะว่าเฮาสิรับเด็กน้อยประมาณ3ถึง7ขวบเท่านั้นนะคะในห้องเด็กเล่นนะแล้วบัดนี้เฮาก็อ่านบัดนี้ชื่อของพ่อน่ะเป็นเขาอ่านแล้วเป็นชื่อของคนไทยอะค่ะเขาก็เลยถามว่าคนไทยหรือเปล่าคะตอนแรกก็ว่าภาษาสวีดิชกันนั่นแหละค่ะคนไทยหรือเปล่าคะเพื่อนบอกว่าใช่ครับเพื่อนแบบเอ้าทำไมไม่พูดไทยกับพี่เอ้าผมก็นึกว่าพี่เป็นคนจีนคนฟิลิปปินส์ผมนึกว่าพี่เป็นคนจีนคนเวียดนามแกก็พูดอย่างนี้เนาะก็เลยคุยกันค่ะเพื่อนก็ว่าภาษากลางสำเนียงภาคกลางนะคะโอเคลูกชายก็เข้ามาเล่นนะคะบัดนี้เด็กน้อยช่วงมันเป็นช่วงตอนเย็นๆนะคะเด็กน้อยก็หลายประมาณเกือบ10คนนะไอ้วะ9หรือ10คนนี่แหละเด็กน้อยช่วงชั่วโมงที่ไอ้เข้าไปพอดีแล้วก็เป็นเด็กน้อยอายุประมาณมี3ขวบก็มีแล้วก็4นะคะหัก4 5แล้วก็6ขวบแต่ว่าน้องอันลูกของคนไทยนี่เพิ่นบ่แม่นลูกครึ่งหรอกค่ะเพิ่นเป็นคนไทยนี่แหละเพิ่นสิบ่ค่อยเว้าเพราะว่าเขาถามพ่อเพิ่นแล้วว่าลูกเว้าไทยได้บอกพูดได้ฟังเข้าใจแต่เขาจะไม่พูด
เขาจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเขาเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่พูดภาษาไทยแต่ถ้าจะให้เขาพูดคือเขาอาจจะพูดได้แบบพูดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็บอกเราเข้าใจแต่ดูท่าทางน้องก็แบบเป็นเด็กน่ารักอ่ะจะค่อนข้างเงียบหน่อยแต่เขาก็เล่นตามภาษาเด็กผู้ชายนะเขาก็เข้ากับเพื่อนได้ดีเออเพื่อนก็เข้ากับหมู่เพื่อนได้ดีบัดนี้มันมีเด็กน้อยมียิง2คนปีนตะข่ายอ่ะจ้ะปีนตะข่ายที่มันเป็นคล้ายๆตะข่ายของมันสไปเดอร์แมนนะไอ้ก็เลยไปยืนเฝ้าเด็กน้อยมียิงเพราะว่ามัน3กับ4ขวบไอ้กับยานเด็กน้อยเนี่ยตบไอ้ก็ไปเลยยืนเฝ้าผู้ยิงเนาะเพราะความรู้สึกของเฮาผู้หญิงมันจะเป็นเพศที่อ่อนแอนะเฮาก็ไปยืนเฝ้าบัดนี้พี่น้องพอ2คนนั่นไต่ลงมาค่ะไอ้ล่ะหันไปทางมันที่มีบ่อบอลนะคะลูกบอลที่เป็นบ่อเลยเด็กน้อยกระโดดลงไปน้องน้องคนไทยอ่ะเลือดกบเลยค่ะเลือดกบจมูกไหลมาแล้วก็เต็มมือเต็มเสือกั๊กเลยค่ะไอ้ก็ตกใจเกิดอีหยังขึ้นแล่นไปกระโจนเอาน้องแล้วก็อุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็บอกให้แงนหน้าเฮาก็เว้าทั้งภาษาสวีเดนทั้งภาษาไทยนั่นแหละว่าแล้วน้องกับน้องกับเป็นแบบบ่ได้ตกใจกับการที่เขาเลือดออกนะเขาก็แบบนิ่งเฉยแล้วก็เป็นแบบเป็นงงๆหั่นนะไอ้ก็เลยถามว่าบัดนี้ถามภาษาไทยน้องกับบ่ตอบเฮาก็เลยว่าภาษาสวีเดนว่าเธอล้มหรอเธอล้มเอาจมูกฟาดไปกับขอบเรือหรือเปล่าเพราะมันสิมีเรือนะคะมันสิเป็นคล้ายๆเรือแล้วก็ให้มีเชือกไต่ขึ้นไปแล้วก็น้องก็สิไหลลงมาในบ่อบอล นะคะเขาก็พยักหน้าพอถามว่าล่มใส่ขอบเรือกับพยักหน้าบัดนี้ไอ้ก็เลยเอิ้นหมู่ที่ยืนอยู่ตรงประตูทางเข้านะคะเพราะมันมีคนนึงที่ยืนอยู่ตรงอินฟอร์เมชั่นนะคะตรงให้ข้อมูลลูกค้าบอกอันยูวันนะเอ็ดคมยันเปเมลิติกันไอ้ก็พูดอย่างงี้แบบมาช่วยฉันหน่อยนิดนึงเด็กเลือดออกไอ้ก็พูดอย่างงี้เพื่อนไอ้ก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเอายังไงดีโทรหาใครดีไอ้ก็บอกว่าโทรแจ้งคนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยก่อนพอโทรแจ้งไปเขาก็บอกว่าในลักษณะนี้ก็คือมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากแบบคนป้นหรือการจราจรหรืออะไรให้ไอ้อ่ะเป็นคนรับผิดชอบตรงจุดนี้แล้วก็เขียนรีพอร์ตมาเขาก็บอกแบบนี้ไอ้ก็บอกโอเคแต่ไม่เป็นไรก็เลยบอกเพื่อนร่วมงานโทรหาพ่อเด็กเพราะว่าช่วงนั้นไหนกำลังปฐมพยาบาลน้องหายก็กระดาษซับเลือดซับอะไรเช็ดเลือดให้เขาแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่ไอ้ก็ใส่ถุงมือนะไอ้ไม่ลืมที่จะใส่ถุงมือนะคะตอนที่ดูแลน้องอ่ะโกกากเลยหาของบ่เถาะอันแล้วก็ถามเขาเธอเจ็บตรงไหนบ่เธอเจ็บบ่ถามว่าเธอเจ็บไหมก็พยักหน้าว่าเจ็บแต่ตรงจมูกน่ะบ่มีหอยแดงบ่มีอย่างเลยค่ะมีแต่เลือดไหลออกมานะเลือดก็ไหลออกมาหลายเป็นตอนเลยอ่ะเออไอ้ก็ตกใจพี่น้องก็ฮู้ว่าไอ้จะเป็นคนที่แบบไอ้เป็นคนที่ว่าถ้าเกิดไอ้เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นไอ้นะแค่ลูกค้าเฮ็ดแก้วแตกแม่ก็ตกใจแล้วไอ้เป็นคนที่บ่มักเรื่องอุบัติเหตุประใดแต่บัดนี้พอมันเกิดอยู่ตรงหน้างานไอ้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นแต่ก็ต้องห้องบอกให้หมู่มาซอยนะมาจ้ะเพราะว่าให้โทรหาเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่สิเฮ็ดผู้เดียวได้ทั้งปฐมพยาบาลทั้งโทรหาพ่อเขาบัดนี้พ่อเขาก็มาพ่อเขาก็เลยคุยกับลูกไอ้ก็เช็ดเลือดห้ามเลือดแล้วเลือดก็เซาแล้วเนาะบ่ไหลแล้วพ่อก็เลยว่าเธอไปกับฉันบ่ถามลูกนะลูกกับบ่บอกไปฉันสิอยู่นี่เออไอ้ก็เลยถามว่าหนูจะอยู่ที่นี่หรือหนูจะไปกับพ่อถามอีกเพราะว่าเด็กไม่พูดนะคะเด็กบ่เว้าเด็กแค่พยักหน้าอื้อๆอื้อๆอย่างเงี้ยเออแต่เขาเข้าใจสุอย่างเด้เขาเข้าใจสุอย่างเฮาก็เลยว่าพยายามสื่อสารเป็นภาษาสวีเดนว่าวินดูสตันนะฮะเอลวินดูเฟอร์เลยพับปะไอ้ก็พูดประมาณนี้แล้วเขาก็ชี้ลงตรงพื้นอะค่ะตรงนี้คือเขาจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ก็บอกโอเคอยู่ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เขียนรีพอร์ตไปแล้วก็ไปเอากระดาษซับเลือดในรูจมูกให้อีกทีนึงน้องจ๋านั่นแหละค่ะเมื่อวานที่กล้องตัดไปตอนใดก็ไม่รู้กล้องนี้มันสิอัดได้ทีละ10นาทีจ้ะไอ้อยากเล่าพ่อใส่แล้วเนาะฮะล่ะพ่อเพิ่นมารับลูกก็เลยบอกว่า
อันผมทำงานอยู่ร้านนี้ร้านนี้เผื่อพี่สิไปกินข้าวไปอย่างนะเพื่อนก็คือสิอยากแบบอยากเพื่อนก็คือจะขอบคุณแล้วค่ะว่าดูแลลูกอย่างสินะคะเพราะว่าปกติเด็กน้อยถ้าเกิดอุบัติเหตุขนาดนี้เด็กน้อยเขาสิอยากอยู่เด้แต่เขาเนี่ยอยากอยู่กับไอ้นะคะในห้องนั้นต่อเพราะว่าอาสิเป็นว่าเขาไว้ใจเฮาเพราะว่าเฮาก็เว้าไทยนําเขาแล้วก็แบบเขาอุ้มเขาขึ้นมาพยายามทะนุถนอมเขาอะค่ะตอนที่เขาเจ็บอะนั่นแหละเด็กน้อยเขาก็สิแบบป้าคนนี้ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับป้าดีกว่าไม่ไปซื้อของกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นละจ้ะเหตุการณ์ระทึกขวัญมันเป็นอย่างซีเลยจ้ะเพราะฉะนั้นนั่นซุ้มไอ้นะที่เฮ็ดงานอยู่แผนกอัน customer experience เนาะเพิ่นเอิ้น customer experience ผู้ไอ้สิต้องนั่นเข้าไปเทรนผู้ไอ้ต้องมีโอกาสได้ดูแลห้องเด็กน้อยมันบอกค่ะเพราะฉะนั้นผู้ไอ้จะต้องผ่านการเทรนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การผายปอดการปั๊มหัวใจด้วยค่ะผู้ไอ้ต้องไปเรียนค่ะเป็นคอร์สสั้นๆค่ะคอร์สสั้นๆเขาเอิ้นอินเทนซีฟคอร์สที่เพิ่นเอาผู้รู้นะคะในบริษัทนั่นแหละที่ผ่านการเรียนการผ่านคอร์สมาแล้วมาสอนเฮาอีกทีนึงแล้วก็จะต้องทำการทบทวนไอ้บ่ฮู้ภาษาไทยมันว่าจังได๋จะต้องทำการนั้นเทรนทุกๆ6เดือนค่ะจะต้องมีเขาเอิ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สิแบบ recertificate บ่คือเฮาต้องนั้นต้องขอใบเซอร์อันทุกๆ6เดือนจ้ะบ่แม่นว่าเฮาเทรนแล้วก็เฮ็ดงานได้ตลอด10ปี20ปีบ่แม่นจ้ะเฮาต้องแบบทำการอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าเฮาบ่ลืมว่าการปฐมพยาบาลการผายปอดการปั๊มหัวใจเด็กน้อยอันเฮาเฮ็ดจังได๋จังซี่นะคะเพราะว่าเฮาอยู่ห้องเด็กน้อยเนาะหั่นล่ะค่ะเด็กน้อยสลัดก็มักถามเข้ามาเห็นป้ายค่ะป้ายมันสิมีป้ายอยู่ค่ะอยู่ข้างในอ่ะป้ายแบบรูปผายปอดแต่ปั๊มหัวใจเมื่อวานกระโดดถามค่ะเด็กน้อย4ขวบ4หรือ5ขวบวะจำบ่ได้ถามไอ้สุสิ่งสุอย่างเป็นหยังเธอจังมายืนมองนี้มองที่พวกฉันเล่นอ๋อฉันยืนเพราะว่าฉันสิท่าเบิ่งว่าพวกเธอเล่นกันดีบ่พวกเธอตีกันบ่พวกเธอเรียบร้อยบ่พวกเธอใจดีต่อกันบ่มันนั่นอันแล้ววันนี้เนี่ยตอนที่ว่าน้องคนไทยนะคะน้องคนไทยเข้าไปเล่นน้ำหมู่มันสิมีเด็กน้อย2คนเป็นพี่น้องกันมาจากประเทศไอซ์แลนด์เพราะว่าเขาเจ้าบ่ได้ว่าภาษาสวีดิชแล้วก็บ่ได้ว่าภาษาอังกฤษแล้วไอฟังเสียงเบิ่งเนี่ยมันสิมีบางคำที่คล้ายๆภาษาสวีดิชวันนี้ตอนที่พ่อของเด็กน้อย2คนนั้นมารับนะไอถามว่าพวกเธอว่าภาษาหยังเขาบอกเขาก็เลยบอกว่าภาษาไอซ์แลนด์แต่ไอ้น่ะบ่ได้ลืมบอกพ่อเขาเพราะว่าเด็กน้อย2คนเนี่ยที่เป็นคนไอซ์แลนด์น่ะคว้างลูกบอลใส่น้องคนไทยไอเห็นพอดีเลยไอแลนด์ไปแล้วก็สต็อป no no ไอก็บอกเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะเธอห้ามคว้างบอลใส่กันเธอจะต้องใจดีเธอจะต้องเล่นกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยไอก็สอนแต่ไอไม่รู้ว่าเขาน่ะ2คนนั้นน่ะเขาเข้าใจไอไหมแต่ไอก็บอก no 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 ไอก็พูดอย่างนี้แล้วก็อธิบายไปแต่มีหลายคนบอกว่าคนประเทศไอซ์แลนด์เขาจะเข้าใจภาษาสวีดิชเขาว่าอย่างนั้นนะแล้ววันนี้ไอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าในจำนวนเด็กน้อย9คนนั้นน่ะมีหัวดับอยู่คนเดียวก็คือลูกคนไทยคนนี้ทีนี้ไอ้เด็กฝรั่ง2คนนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วลุมมาหาลุมน้องคนไทยคว้างฟุตบอลใส่อ่ะแล้วไอ้เจ้าเด็กคนไทยน่ะก็นั่งมองดูเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาคว้างใส่ตัวเองคือแบบงงไงว่าเอ้ามาทำฉันทำไมอะไรเงี้ยไอ้แบบรีบไปปกป้องทันทีไม่ใช่เพราะว่าโบแมนเพราะว่าน้องเป็นคนไทยเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเห็นสิ่งที่โบถูกต้องแบบนี้เราจะต้องรีบสอนแล้วก็เราต้องรีบห้ามแล้วก็สอนเขาทันทีเลยค่ะบอกไปเลยว่าสิ่งนี้มันบูดีพวกเธอจะต้องเป็นเพื่อนกันเธอเข้ามาในนี้เธอต้องเคารพกฎอยู่นี่มีกฎเข้ามาเล่นน้ำกันเธอจะต้องใส่เสื้อกั๊กเธอจะต้องมีถุงเท้าป้องกันการเหยียบอีหยังป้องกันการลื่นถุงเท้าไอ้ก็บอกสินะคะเธอจะต้องเล่นกันแบบเรียบร้อยจักหน่อยนึงเพราะว่าอยู่นี่น่ะบ่แม่นนั่นเดย์แคร์เด้บ่แม่นโรงเรียนเด้ที่สิเล่นกันจังได๋
อันพวกฉันนี่บ่แม่นคุณครูได้ไอ้ว่าจังซี่เด้อแล้วบัดนี้เด็กน้อยผู้ชายผู้นึงที่แบบว่าถามไอ้ตลอดเลยนะว่าเธออันนี้มันอีหยังเธอมายืนตรงนี้อย่างเพื่อนละวะตอนที่ไอ้บอกว่าเธอ2คนห้ามคว้างฟุตบอลหรือว่าใครก็ได้ในนี้เธอฟังนะฟังพี่นะไอ้ก็พูดอย่างงี้เธอต้องเป็นหมู่กันสินะเธอต้องสะแน่นเธอต้องสะแน่นคำว่าสะแน่นก็คือแบบว่ามีความแบบว่าใจดีต่อการเป็นเพื่อนกันนะไอเด็กผู้ชายคนที่แบบถามเก่งๆน่ะแอโยกเออันตีสแนนเพิ่นว่าฉันนี่ใจดีฉันเป็นคนดีตลอดเลยเพิ่นว่าฉันบ่เคยเฮ็ดภัยเลยเพิ่นว่าเธอดีมากเลยเธอดีมากบัดนี้คันเธอใจดีน่ะเธอซอยฉันเก็บฟุตบอลแน่อันมันมีลูกบอลน่ะหล่นลงไปในอุโมงค์น่ะเธอเก็บได้บ่แล่นไปเก็บอย่างไวเลยไอ้ก็บ่ได้หลอกไส้เลยจ้ะแต่ในอุโมงค์นั้นน่ะไอ้เข้าไปบ่ได้มันน้อยไอ้ก็ไปเก็บบ่ได้ไงหันหลับเลยไอ้ก็ติดนิสัยว่าถ้าไอ้ดูแลห้องเด็กน้อยน่ะไอ้สิให้เด็กน้อยเล่นแบบเรียบร้อยจักหน่อยนึงแล้วก็ห้ามคว้างของไอ้สิสอนเขาอ่ะนะถ้าเป็นหมู่ไอ้หมู่ร่วมงานคนอื่นที่เป็นฝรั่งน่ะเขาจะสิให้เด็กน้อยคว้างลูกบอลคว้างตุ๊กตาไปทั่วไปทีบเลยซึ่งอันไอ้ก็ใส่นิสัยคนไทยเนาะเข้าไปเบิ่งไปดูแลก็ใส่นิสัยคนไทยไปดูแลก็คือว่าเขาต้องเล่นกันให้เรียบร้อยจักหน่อยนึงอ่ะจ้ะเล่นแบบปานีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเขาก็สอนเด็กน้อยไปจังสั้นเขาก็บ่ฮู้นะว่าผู้ปกครองถ้าเขามาเห็นเขาจะชอบแบบนี้หรือบอกแต่เขาก็เอาสไตล์เขาไงฮัลโหลเบอร์แต่เชื่อว่ามีผู้ปกครองหลายคนที่เขามาสังเกตการเขาเบิ่งอยู่ตรงเนี่ยตรงกระจกอะค่ะหลายคนจะชอบเพราะว่าเขาเคยถามไอ้ว่าอันเธอจะอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่บอพวกเธอสลับกันจังไหนอ๋อฉันไม่ได้อยู่ตลอดฉันอยู่แค่ชั่วโมงเดียวก็เปลี่ยนกันทุกคนที่เฮ็ดงานก็ต้องมาสลับกันอยู่ห้องเด็กน้อยบ่แม่นแต่ว่าฉันสิยืนอยู่อ๋อเป็นแบบฮัลโหลเบอร์ก็บ่ได้ว่าย่องเจ้าของแต่เฮาน่ะเฮาเป็นคนมักเด็กน้อยอยู่แล้วไงเฮาชอบสังเกตพฤติกรรมเด็กน้อยแล้วก็จังซั่นน่ะค่ะเด็กน้อยก็บางคนก็สิมักเฮาอยู่ดอกบางคนก็สิบ่มักกันเนาะถ้าว่าโอพี่คนนี้ทําไมระเบียบจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮาก็เว้าม่วนใจดีเขาอยู่เว้าไปเฮ็ดมันปู่ที่ว่าเอาควักมาจากหลุมนี่งามงามมื้อนี้คลิปมันสิยาวพี่ลึกอยู่ดอกเพราะว่าไอ้บ่มีหมู่ได้มื้อนี้ไอ้ก็สิเฮ็ดคลิปยาวคุยไปฮัลโหลเบอร์พี่น้องจ๋าดอกอวบๆเลยอยากเห็นหลายๆอยู่เฮ็ดอันนี้นะถ้าเห็นหลายๆนี่สิให้ลุงเบ้งเลยเรามักเฮ็ดอันนี้ไอ้ผู้ให้ลาไปเมื่อซะๆไอ้คือเอามาไอ้คิดบ่ทันดอกอวบอวบจ้ะเฮ็ดอันนี้ยังบ่แล้วก็ไปเฮ็ดอันน่ะใหญ่อวบค่ะอวบมีน้องจากสปป.ลาวค่ะท่านผู้ชมจากสปป.ลาวมาเบิ่งคลิปอยู่ได้ค่ะอันเพิ่นไปเบิ่งคลิปของปีที่แล้วนําเพิ่นเลยบอกว่า FC จากสปป.ลาวนะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องจากทางสปป.ลาวอันเฮาเว้าภาษาใกล้เคียงกันไอ้เข้าใจว่าผู้บางคนเพิ่นก็สงสัยว่าไอ้เป็นคนประเทศลาวหรือบ่สินะคะกะอันไอ้เป็นคนไทยเด้อค่ะแต่ว่าเว้าภาษาสกลภาษาย่อมันจะคือกับมีน้องคนนึงชื่อการ์ตูนบอกว่าการ์ตูนนี่ก็เป็นน้องจากสปป.ลาวก็เลยบอกว่าพี่ไอ้สิเว้าคือทางนั้นภาคกลางของประเทศลาวภาษาที่ไอ้เว้านี่จ้ะคือภาคกลางของประเทศลาวเพิ่นว่าฮั่นล่ะตัวนี้อาจจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วจ้ะเพราะว่าคลิปยาวเติบไอ้ก็เลยว่าสิจัดการเฮ็ดดอกนี้ให้พี่น้องเบิ่งว่ามันสิเป็นแมงอยู่บ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งว่ามันสิเป็นแมงบ่ได้ไอซี
ปัดขี้ฝุ่นก่อนมันยังแห้งละจ้ะเพราะว่าอันอากาศหนาวค่ะหนาวมื้อนี้ยอมรับว่าหนาวเย็นแต่ยังบ่แม่น0องศานะจ๊ะแต่มันมีความเย็นแบบแดดกับรู้แล้วก็ลมเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานนะคะก่อนที่วันสิงเกียเพชรเนาะเมื่อวานเนี่ยโอ้เมื่อวานนี้ลมพายุเข้าจ้ะซัดสุดยอดเลยซัดมาวื้อวื้อวื้อยังคืนไอ้ว่าก่อนสินอนไอ้ว่าโอ้อันเธอสินอนรับอยู่บ่เธอต้องตื่นตีห้าได้นี่เราก็ว่าโอ้เสียงลมดังโพดนอนบ่รับเราอะนั่นแหละไอ้เราว่าคิดอยู่ว่าโอ้ลมแห้งแบบนี้ไอซีได้ไปเก็บเฮ็ดกับพี่หญิงอยู่บ่ในที่สุดมันก็ตื่นมามันก็เศร้าจ้ะอันมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นคล้ายๆกับอันแมงสีเหลืองๆนะคะแต่บ่มีหนอนบ่มีหยังเลยเด้จ้ะเนี่ยบ่มีหนอนเลยค่ะเอองามเติบเลยตัวนี้ไอเข้าใจว่ามันสิบ่มีหนอนนําเด้เจาะไอสิเจาะตรงหัวเขาเนาะไอเจาะตรงหัวเพราะปกติหนอนมันจะชอบอยู่ตรงนี้บ่มีหยังเด้จ้ะเห็นอยู่บ่พี่น้องคักอยู่คักอยู่ไอ้สิตัดเครื่องให้เบิ่งก็ได้เพื่อความเผื่อพี่น้องหลายคนอยากสิเห็นว่ามันมีหนอนหรือบ่มีแม้เนี่ยจ้ะบ่มีหยังเลยเดี๋ยวไอ้ไปเบิ่งกล้องนําไอ้ก็อยากเบิ่งนางเนี่ยจ้ะขาวสะอาดงามเอาไว้นี่เนาะบัดนี้เนาะโอเคคลิปนี้สิยาวยาวเติบเฮาเบิ่งดอกนี้ดอกนี้ไอเชื่อว่าเฮ็ดเพิ่งทุกดอกบ่มีหนอนเพราะว่ามันแน่นอีหลีค่ะโบยแม่นอยู่บ่คือกันค่ะตรงนี้ก็สิเป็นคล้ายๆแมงเหลืองๆแต่บ่แม่นหนอนจ้ะไอเห็นหลายๆช่องนะคะเขาต้มเป็นดอกๆเลยแต่ไอพอดย่านหนอนย่านแมงย่านนั่นโตที่เขาเอื้อนว่าอย่างนะที่เป็นคล้ายๆยาวๆน่ากลัวน่ะมันซ่อนอยู่ข้างในไอละย่านไอ้ก็เลยปกติแล้วเวลาไอ้สิต้มไอ้ก็สิผ่าเครื่องถ้าไอ้บ่เฮ็ดเป็นตอนพอดีกินไอ้ก็ผ่าเครื่องนะคะฮันละเบอร์งามเด้จ้ะงามอันนี้นะแห้งงามตุ๊ปุ๊อยู่ดอกน้อยๆแบบนี้เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังหลายเอาลงไปต้มเลยเห็นน้องป่าเพิ่นตากอยู่ถามเพื่อนอยู่เด้จักเพื่อนตอบยังถามว่าล่างอยู่บ่ปกติเฮ็ดนี่ถ้าสิไปตากนี่ฝรั่งเขาสิบ่ล่างจ้ะเขาสิปัดอย่างดีปัดออกให้หมดสุอย่างเลยค่ะปัดหรือเอาแปรงปัดแล้วก็หรือเอาไดเป่าขี้ฝุ่นออกค่ะแล้วก็ฝานแล้วก็ไปตากเขาสิบ่ล่างเด้ค่ะเพราะการล่างนี่สิเฮ็ดให้เฮ็ดนี่ขึ้นลาถ้าเฮาบ่มีเครื่องอบเนาะเฮาตากธรรมชาตินี่เฮาห้ามล่างเฮ็ดเด้ค่ะคือปัดเอาเพิ่นว่าจังซั่นค่ะคนโบราณของสวีเดนเพิ่นเว้าจังซั่นอันเท่าที่ถามมาฮู้มานะบัดนี้ไอ้นั่นอยากจะตากเฮ็ดเมื่อบ้านก็บ่ได้ค่ะบ้านไอ้มันบ่มีพื้นที่เด้ค่ะบ้านไอ้มันเป็นอพาร์ตเมนต์น้อยๆไอ้บ่มีพื้นที่ในการตากแล้วไอ้บ่มีเตาที่สําหรับอันตากของให้แห้งนะคะไอ้มีเตาอบแต่ทีนี้ไอ้ก็เคยเฮ็ดแล้วหน้ามันยดลงมาเฮารู้สึกว่าเฮาจะต้องดูแลมันหลายนะคะแล้วไอ้บ่มีเวลาขนาดนั้นน่ะนะไอ้ก็เลยเอาง่ายๆก็คือต้มบัดสิเมืองไทยก็ห่อเมืองไปฝากเลยอย่างงี้จ้ะแซ่บคือเก่าฮันละเบอร์นี่ก็งามงามพี่น้องจ้ะฮันละเบอร์ไอ้ก็สิขอลาไปก่อนอ่ะคลิปก็ยาวๆ
เดี๋ยวไอซีเฮ็ดไปจนกระทั่งคลิปมันตัดไปเนาะค่ะเพราะว่าไอซีเฮ็ดคลิปนี้มันอาจประมาณ30นาทีถ้ามันตัดไปก็ไอก็ขอลาพี่น้องไว้ตรงนี้เด้อค่ะเด้อฮัลโหลเบอร์อันเป็นคนไทยเนาะค่ะเนาะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกอยู่ทั่วโลกเลยแพงกันเด้อค่ะแพงกันฮักกันเนาะอย่าตีอย่าด่าอย่าข่าอย่าด่ากันหลายจ้ะแพงกันไว้สามัคคีกันไว้ชีวิตมันสั้นค่ะจักหน่อยเฮาบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นมื้อฮือเฮาสิตายเฮาสิมีชีวิตอยู่หรือบ่ไอ้คิดว่ามื้อนี้เฮามีชีวิตอยู่อะเฮาเฮ็ดดีต่อกันคิดดีทําดีเว้าดีต่อกันมันสิดีกว่าโลกมันสิน่าอยู่ขึ้นหลายอันนี้เว้านี่บ่แม่นโลกสวยเว้าจากใจคันระเบิดพี่น้องคันมันบ่ถึกตาเฮาเบิ่งผู้นี้แล้วเฮาบ่มักผู้หลายคนมาเบิ่งว่าเอ้ยบ่มักไอหรือว่ามันขีนก็คือไม่ชอบไม่ถูกชะตาก็บ่เป็นหยังจะเบิ่งซื่อๆกันแล้วก็ผ่านไป มาเว้าอนเว้าบ่ดีใส่กันนี่มันบ่ดีดอกจ้ะบ่ดีกับคนที่เว้านั่นล่ะค่ะเว้าใส่ไอ้บ่รับไว้ก็บ่เป็นหยังไอ้บ่เป็นหยังอ่านแล้วไอ้ก็ปล่อยให้มันทวนไปแต่ว่าถ้าคุณเว้าใส่ไผสิ่งที่บ่ดีมันก็ติดตัวคุณไปเด้ค่ะกิรีไอ้คิดว่าจังซั่นเด เริ่มฮ้อนแล้วเนี่ยตอนแรกหนาวอ่ะก็เลยใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้อกั๊กอยู่มืดมื้อมื้อนี้ตึงตึงตึงเว้าเราจะทำเห็ดอะไรต่อดีเห็ดนี่งามงามถ้าเบิ่งมันพี่ขุนเพิ่นสิซื้อหยังมาฝากปกติเวลาเพิ่นเดินทางเพิ่นสิซื้อของเล็กๆน้อยๆมาฝากแต่บ่ต้องรอเด้ค่ะบ่ต้องรอน้ําหอมบ่ต้องรอครีมบ่ต้องรอเครื่องสําอางบ่ต้องรอจ้ะซื้อบ่เป็นคันบ่สั่งไปนี่บ่ได้ดอกอันแนวเพิ่นซื้อนั่นเพิ่นสิซื้อของเล็กๆน้อยๆตามสไตล์เพิ่นนั่นแหละพอเพียงมันถือก็เป็นของกินจังซี่จ้ะเพิ่นว่าฉันบ่กล้าปลุกเธอฉันเห็นเธอนอนกรน คือไอ้รับสนิทแล้วว่าสิรอดบ่กล้าปลุกไอ้ก็คือสิเหนื่อยหลายจ้ะคือได้นอนดึกอยู่ไอ้เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังเลิกงานมาเฮ็ดงานมาเหนื่อยก็ยังมานั่งคลิปเฮ็ดคลิปต่อพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตยูทูบเบอร์บ่ติจักสิเซาเฮ็ดมื้อใดมันเมื่อยได้นี่พี่น้องเมื่อยหลายทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดคลิปคันแม่นว่าเมื่อหน้าเฮ็ดแล้วอาจจะสิเผาๆกันเฮ็ดคลิปลงเพราะช่วงนี้อยากเก็บเฮ็ดนะไอ้ก็อยากไปป่ามักเก็บเนาะพอเฮาไปเก็บแล้วเฮาก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนําหั่นนะมานั่งเฮ็ดคลิปอีกคันบ่ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งก็รู้สึกผิดจังได๋ก็บ่ฮู้โอเคไปแล้วจ้ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า